สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิทธาเผยวันนี้ได้รู้แล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อประชาธิปไตยคืออะไรนอตอศิทธาธิวารีสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคไทยสร้ังไทยได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเคยคิดว่าเผด็จการคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อระบบประชาธิปไตย แต่เลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าเผด็จก,การไม่สามารถบังคับขู่เข็นให้คนที่รักประชาธิปไตยไปกาบัตรลงคะแนนให้พวกเขาได้เคยคิดว่าคนที่ใช้เงินซื้อเสียงคือผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยลำดับรองลงมาแต่ก็พบว่าชาวบ้านไม่ได้กินยาต่างก็รับเงินหมากาพักอื่นที่ตนชื่นชอบกันแทบทั้งสิน้นวันนี้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายต่อประชาธิปไตยโดยชาวบ้านไม่รู้เท่าทันคือการไร้สัจข,ของนัก การเมืองเพราะถึงจะรับเงินหมากาพักที่ไว้ใจเลือกตั้งเสร็จฝนตกขี้หมูไหลคะแนนถูกจับไปเทรวมเพื่อต่อย,ยอดการสืบทอดอำนาจให้กับเผด็จการได้อยู่ดีขอแสดงความเสียใจต่อทุกคะแนนบริสุทธิ์ของผู้ที่มีใจรับประชาธิปไตยที่สูญเสียไปกับเทคนิคการหาเสียงจนทําให้การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพี้ยนไปเป็นสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ